สดีค่ะตอนนี้เข้าสู่ช่องเวิร์ดเวิร์ดวันนี้นะคะเราจะมารีแอคเพลงของเอ็นไฮเพนนั่นเองนะจ๊ะใช่เขาปล่อยอีกหนึ่งเพลงมาให้เราได้ดูชื่อเพลงว่าฟีเวอร์นะคะคือว่าที่เพื่อนเขียนไม่เคยดูใช่ไหมไม่เคยโอเคครั้งแรกเปิดประสบการณ์ก็เปิดประสบการณ์มาโดนน้องตกไปด้วยกันเพราะว่าโดนตกไปแล้วหนึ่งชอบใครให้พูดออกมาเลยนะคะชี้เลยนะเดี๋ยวจะบอกจะสอบประวัติเลยตรงหูเกี่ยวกับอีต่อน่าจะต่อจองอนดูฟุ้งๆนะมีความเป็นเจ้าชายหน่อยป่ะมันมีกี่ดีมากเขากำลังเล่นหาฉันโอ้ยทรงมันดีมากเลยนะเมื่อกี้นะเลยกล่อมด้วยอ่ะอันนั้นคือยืนซึมหัวใจใช่ถ้ามีคนอะไรดูในสตอรี่ฉันว่ามันไม่ต่อแน่เลยว่าไม่เห็นมันมีชุดหนึ่งมันใส่ชุดหนึ่งประมาณนั้นเลยอย่าบอกเลยทำเถอะกำลังพูดหนูโดนอะไรดีเนี่ยปริญญาร้ายเอ้ยอาจจะต่ออาจจะเป็นก่อนที่จะมาเป็นเพลงแล้วนะทำไมอ่ะทำไมทำน้องขนาดนั้นอ่ะไม่มีใครมาช่วยเลยเอาไปแล้วจริงย้อนดูให้หน่อยดีกว่าแต่ว่าน่าจะเป็นเจคแหละ
ช่วงไหนก็ไม่รู้ด้วยช่วงจะจบใช่ละเดี๋ยวเนี่ยเขาเด็กแต่เขาว่าหน้าใช่เขาโครงหน้าเขาแซ่บมากใช่ 0.0 วิอ่ะพี่ก็แบบก็ตาตึงหัวใจแสดงว่าพี่บุ้งกีดเรียกแหละว่าคนนี้แหละคนนี้แหละที่จะเป็นเมย์คนนี้แหละที่จะเป็นเมย์คือดีมากด้วยกันดีดีเจพีแต่วินเนี่ยคือเหมือนแบบเน้นถ่ายแบบความโลกของน้องให้แบบเอาไปเลยให้แตกไปเลยนี่ไปเลยอะไรแตกก็แตกไงแบบแตกไปแล้วแม่งแบบซ้อนซ้อนแตกมันซ้อนพี่จะพูดให้ตำรวจรู้แย่หนูไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นโอเคเดี๋ยวทุกคนมานี่ทุกคนเราไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นจริงๆสามารถได้มีตลอดจริงหล่อมากสายตางานสายตาคือแบบจริงตาแตกไปเลยอะอันเนี้ยถ่ายออกมาทุกคนดูหล่อแบบค่าหัวแบบเหมือนเอามีดมาจึ๊บจึ๊บจึ๊บอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยดูมาก่อนก็คือใช่ไหมยังแบบใช่ออคิวเป็นว่าไปใช่ทั้งหมดเลยแต่เพลงอ่ะฉันว่าฟิลเพลงอาจจะแบบไม่ได้หนักเท่าเพลงที่แล้วฉันว่ามันเขาเรียกว่าแหละมันอาจจะมีความแบบดนตรีไม่หนักมากมันเลยอาจจะดูแบบว่าไม่ปลุกให้เรารู้สึกแบบสนุกกับเพลงขนาดนั้นเพลงนี้มันจะแบบว่ามีแบบจังหวะที่แบบช้า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 แบบจะเลื้อยนิดนึงแต่ไม่เลื้อยอะไรอย่างเงี้ยเลื้อยได้แต่ก็เลื้อยได้ไม่มากเลื้อยนิดนึงเขาไม่ได้นิดหน่อยโอ้เกียดโอเคทุกคนใครที่ยังไม่ได้ฟังนะคะก็ไปลองฟังกันได้เนาะไปชมความหล่อของทุกคนกันแต่คิดว่าทุกคนฟังกันหมดแล้วพวกเราก็คือช้ามากในเพลงนี้อ่ะค่ะวันนี้นะคะเรา3คนนะคะจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตาม Facebook Twitter ของพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย